สวัสดีครับเรากลับมาดูกันตอนที่2นะครับเราจะพิสูจน์ว่า greedy algorithm นะครับที่เราพูดเองครับที่แล้วเนี่ยให้คำตอบไม่เกินที่มีค่าวัตถุประสงค์ objective เนี่ยนะครับไม่เกิน2เท่าของคำตอบที่ดีสุดนะครับตัวเลข2ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า approximation ratio นะครับอัตราส่วนการประมาณนะครับทีนี้คราวที่แล้วเราพูดถึง algorithm แต่เราพูดในแบบที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการมากพอไม่เป็นทางการมากมันก็ค่อนข้างจะพิสูจน์อะไรยากนะครับเราก็เลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะเริ่มโดยการกลับมานิยามตัวอัลกอริทึมที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจำได้นะครับรอบแรกเราก็คือเราจะเลือกคู่ที่อยู่ใกล้สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะเลือกเมือง2เมืองดูเซตติ้งเราก่อนนะครับเรามี n เมืองนะครับเราให้เซตของ vertex ก็มองถ้ามองเป็นกราฟนะครับก็เป็นเซตของเมืองทั้งหมดเป็นแทนด้วยเซต v นะครับก็มีตั้งแต่1ถึง n นะครับแล้วก็ cij เนี่ยเป็นระยะทางแล้วก็เรามีเงื่อนไขว่าตัว cij เนี่ยเป็นเมตริกนะครับ cij เมตริก c นะครับเป็นเมตริกโอเคนะครับ c โอเคเป็นเมตริกทีนี้ขั้นแรกเราก็เลือกมาเสร็จนะครับแล้วเราก็เอา i กับ j ใส่เข้าไปในทัวร์เพราะนั้นทัวร์เราก็จะประกอบด้วย2เมืองเวลาเขียน ij อย่างนี้ก็คือมีลำดับ ij อยู่นะครับแล้วก็นะครับก็วิ่งไป i แล้วก็วิ่งกลับมา j นะครับสเต็ปถัดไปก็คือเนื่องจากเรามีเมืองทั้งหมด n เมืองแต่เริ่มต้นเรามีแค่2เราต้องการจะใส่เข้าไปทุกเมืองนะครับเราก็จะต้องทำซ้ำเท่าไหร่ n ลบ2รอบนะครับในแต่ละรอบสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะทำอะไรครับเราก็จะเลือกเมือง k นะครับที่ใกล้กับเมืองที่มีที่อยู่ในให้เซต s เนี่ยเป็นเซตของเมืองที่เราใส่เข้าไปในทัวร์แล้วนะครับแล้วก็ t เป็นแทนทัวร์ของเรานะครับเราจะเลือกเมือง k นะครับที่ไม่อยู่ในเซตนะครับที่มีระยะทางจาก k ไปยังบางเมืองใดๆที่อยู่ในทัวร์เราแล้วเนี่ยน้อยที่สุดเสร็จแล้วก็จะใส่ k ไปใน t ในทัวร์นะครับหลังจาก i สมมุติว่าในทัวร์เราเป็นอันนี้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นะครับอันนี้แล้วเราก็ไปบอกว่าเอ้ยเราเจอ k นะครับอยู่นี่ก็ทีนี้ที่เราจะทำก็คือเราก็จะเติม k เข้าไปหลัง i นะครับเพราะนั้นถ้าทัวร์เราวิ่งมา i แล้วตามด้วย j k ก็จะลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับใช้ c แล้วกัน k ก็จะลงไปตรงนี้นะครับนี่คือทัวร์ที่มันจะยาวขึ้นเท่านี้นะครับเราก็ทำไปเรื่อย n ลบ2ครั้งนะครับเราก็ปรับค่า s ปรับอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งได้เมืองทุกเมืองอยู่ในทัวร์นะครับอันนี้ก็คือตัว definition ของตัว greedy algorithm ที่เราจะพิสูจน์กันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น greedy นะครับโอเคนี่เราจะพิสูจน์ยังไงนะครับเราจะพิสูจน์ยังไงความยากของการพิสูจน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราเคยพูดไปคราวที่แล้วก็คือว่ามันยากตรงไหนครับมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าเราต้องบอกได้ว่าทัวร์ที่เราได้เนี่ยมันมีobjective เนี่ยไม่เกิน2เท่าของตอนที่สุดเพราะนั้นเราต้องพูดบอกได้ด้วยว่าคำตอบที่ดีสุดมันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถเอา input มาแล้วเราตอบคำถามได้เลยว่าคำตอบที่สุดเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็โดยมากเราก็จะหาคำตอบได้ด้วยนะถ้าเราหามูลค่าได้เพราะนั้นเอาเข้าจริงก็คือถ้าเราก็เราไม่ตัวอัลกอริทึมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคำตอบที่ถูกเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่เราอยากจะบอกว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยไม่เกิน2เท่าเพราะนั้นจะทำยังไงนะครับโอเคนั่นสิครับทีนี้เพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องนึกก็คือว่าเราจะนะครับในการจะพิสูจน์ตัว approximation ratio เนี่ยมันแล้วแต่ปัญหาด้วยนะครับแต่โดยมากสิ่งเราต้องพูดถึงก็คือเราต้องการจะบอกว่าเราต้องหาวิธีบางอย่างนะครับที่ทำให้พูดถึงหรืออ้างถึงนะครับ objective ของคำตอบที่ดีสุดได้นะครับซึ่งโดยมากเราก็จะแทนอย่างนี้ครับเราก็จะแทนคำตอบที่สุดอย่างที่เราจะเรียกว่า op นะครับ opt ตัวใหญ่นะครับส่วนค่าใช้จ่ายของเราก็มักจะเขียนอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายของ op นะครับก็อาจจะเป็น cost ของ opt นะครับนี่ก็คือค่าใช้จ่ายของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเราก็มักจะเขียนเป็น cost ของ op แต่บางทีเรา
ที่เราก็จะเขียนอย่างนี้เป็น OPT ตัวเล็กไปเลยนะครับอันนี้เป็นค่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าในที่เราจะใช้ตามนี้นะครับใช้ cos ของ of แบบนี้นะครับนั้นถ้าเราพูดอะไรเกี่ยวกับ cos ของ of ได้เนี่ยเราจำเป็นครับไม่งั้นเราบอกไม่ได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับด้วย notation แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะสุดท้ายถ้าเราให้อันก่อนนะครับสร้างตัว t ออกมานะครับแล้วเราต้องการจะพิสูจน์ว่ามันเป็น2เท่านะครับก็คือเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการจะแสดงนี้ครับก็คือเราต้องการแสดง cos ของ t เนี่ยนะครับไม่เกิน2เท่าของ cos ของ of นะครับนี้จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยแน่นอนถ้าเรารู้ cos ของ of เราก็น่าจะทำได้แต่บางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้นะครับเรารู้แค่ว่า of เนี่ยต้องมีค่าไม่เกินสักค่าหนึ่งก็พอแปลว่าอะไรครับสมมติว่าผมจะวาดรูปให้ดูนะสมมติเรามีเส้นจำนวนอยู่แบบนี้นะครับโอเคสมมติว่าอันนี้เป็น of ทีนี้เราไม่รู้ครับว่าออฟนี่เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะบอกแน่ว่าทีมันดีกว่าไม่ดีกว่าออฟนะครับแต่วิธีที่เขานิยมใช้กันก็คือว่าถ้าเรามีสามารถหาค่าอีกค่านึงครับค่านี้นะครับเรียกไปเป็นค่า x แล้วกันนะครับที่รับประกันว่าน้อยกว่าค่าออฟนะครับดีกว่าออฟหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราสามารถหาค่า x ได้หรือพูดถึงค่า x ได้แล้วเราสามารถเทียบcos เนี่ยนะครับกับ x ได้นะครับเช่นสมมุติเราบอกว่า cos ของเราเนี่ยมีค่าไม่เกิน2เท่าของ x แต่เรารู้ว่า x น้อยกว่า of ใช่มั้ยครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า cos ของเราเนี่ยไม่เกิน2เท่าของ of อันนี้คือสิ่งที่วิธีการทั่วไปที่เรานิยมใช้นะครับตัว x ตัวเนี้ยนะครับในปัญหาที่เป็น minimization problem นะครับตัว x เนี่ยมันก็คือจะเป็น lower bound ของ cosของ of นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราต้องพยายามพูดอะไรให้ได้ครับว่าอย่างน้อย of เนี่ยมันต้องมีค่าสักค่าหนึ่งแล้วคำตอบที่เราสร้างเนี่ยแตกต่างจากค่านี้ไม่มากนักนะครับแตกต่างค่านี้ไม่มากนักโอเคแล้วเราจะทำไงกับตัวgradient algorithm ของเราดีนะครับทำไงดีครับโอเคผมจะให้ลองพอสสักแป๊บนึงนะครับลองนอนนึกนิดนึงก่อนครับว่าตัว gradient algorithm เนี่ยมันให้คำตอบมาแล้วเราพูดถึงคำตอบของมันในรูปแบบใดได้บ้างนะครับหรือว่าลองนึกดูก็ได้ครับว่าเอ๊ะหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วมันมีอัลกอริทึมอะไรที่คล้ายๆไอ้ตัวที่เราใช้ gradient นี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ลองpause สักแป๊บนึงนะครับลองคิดนิดนึงก่อนนะครับนะครับพอสักนิดนึงก่อนครับจะได้คิดนะครับคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยได้น้องลองนั่งนึกมือดูนิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคสมมุติว่าผมเชื่อแล้วกันทุกคนได้ไปลองคิดแล้วนะครับเรามาดูนิดนึงนะครับถ้าหลายคนดูตัว gradient algorithm เนี่ยนะครับถ้าพอนึกออกเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตัว greedy เนี่ยนะครับ greedyอัลกอริทึมเราเพิ่งจะนิยามไปเนี่ยมันมีการทำงานคล้ายๆกับอัลกอริทึมตัวหนึ่งครับก็คือตัวอัลกอริทึมพริมเนี่ยทำงานในรูปแบบเดียวกับพริมอัลกอริทึมนะครับสำหรับปัญหาminimum spanning tree ครับ minimum spanning tree นะครับ minimum spanning tree คืออะไรครับก็คือเราต้องการหาถ้าใครน่าจะรู้จักกันแล้วครับก็ขอทวนทีเดียวก็คือเราต้องการหาผ่าน minimum spanning tree นี่คือให้กราฟ g นะครับแล้วก็มี weight ด้วยนะครับมี cost นะครับมีcos บนเส้นเชื่อมนะครับต้องการหา tree t นะครับที่เป็น subset ของ g นะครับที่1 span g นั่นก็คือไปทุก
vertex นะครับแล้วก็สองคือ cos ของ t เนี่ยนะครับต่ำสุดนะครับทีนี้คำตอบของเราเมื่อกี้นะครับตัว prim ก็คือเราก็จะเริ่มจากโหนดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วหาโหนดที่อยู่ใกล้สุดของมันนะครับแล้วก็ดูว่าใครอยู่ใกล้อันนี้มากสุดก็ค่อยๆงอกไปใครอยู่ใกล้กับติดกับเซตนี้มากสุดก็ค่อยๆงอกเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือตัว prim algorithm นะครับคือเราก็จะเลือกโหนดที่อยู่ใกล้กับทรีที่เคยมีแล้วนะครับแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเข้าไปนะครับทีนี้เทียบกับตัว gradient algorithm นี่มันเป็นยังไงครับสังเกตว่าตัว gradient algorithm เนี่ยก็มีการเติมโหนดเข้าไปใน vertex เข้าไปในทัวร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราก็เติมด้วยเงื่อนไขแบบเดียวกับ prim เลยนะครับก็คือตัว greedy เนี่ยนะครับขอใช้สีแดงแล้วกันนะครับตัว greedy เนี่ยนะครับ greedy เนี่ยเพิ่ม vertex ลงในทัวร์นะครับตามลำดับเดียวกับ prim นะครับใน prim algorithmโอ้เพราะนั้นถ้าเราพูดอะไรเกี่ยวกับตัว greedy เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ prim แน่นอนหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวนะครับเพราะมีลำดับเหมือนกันคำถามคือตัว prim algorithm เนี่ย solution ที่ได้จาก prim algorithm ซึ่งก็คือได้ตัว minimum spanning tree เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับ TSP หรือเปล่าพูดอะไรเกี่ยวกับอันนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าพูดได้เราอาจจะมีทางสักทางนึงนะครับที่ทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัว gradient algorithm เนี่ยมันมีคำตอบใกล้เคียงกับคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่แล้วก็พิสูจน์ไปครับเราจะทำสองขั้นนะครับเราทำสองขั้นนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องการเราจะพิสูจน์ว่าแบ่งเป็นสองขั้นครับสองขั้นขั้นแรกนะครับเราจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างMST นะครับกับ op ของเรานะครับก็คือตัว TSP tour นะครับขั้นที่สองเราก็จะพิสูจน์ความสัมพันธ์บางอย่างนะครับระหว่าง solution ของเรานะครับก็คือ t เนี่ยนะครับปลายทางของเรากับ MST นะครับ minimum spanning tree นะครับโอเคไหมครับพอเราพิสูจน์สองขั้นนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ถ้าดูตามแผนก็คือเดี๋ยวเราลองให้ไปนึกก่อนครับว่าแผนมันควรจะเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นเราจะดูข้อแรกก่อนครับเราต้องการจะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ minimum spanning tree กับ op ก็คือตัว TSP นะครับอย่างที่เราบอกมาแล้วนะครับบางทีเราไม่สามารถจะรู้ค่าของนะครับของคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับแต่ถ้าเรารู้ lower bound ของคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยโดยมากก็จะพอมีทางไปต่อได้นะครับนึกถึงทัวร์สักอันนึงครับสมมุติเรามี optimum tour อยู่นะครับทัวร์โจทย์เราเป็นแบบนี้ชื่อเป็นจุดๆอยู่แบบนี้นะครับนี่เป็นสําหรับ optimum tour เป็นอันนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่า optimum จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าลองวาดดูก่อนนะครับทีนี้ optimum tour เนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับอันนี้คือ optimal op นะครับก็คือเป็นทัวร์ที่ cos ต่ำสุดนะครับมันเกี่ยวอะไรกับ MST ครับนะครับมันเกี่ยวอะไรกับ MST ครับคำใบ้ครับเกี่ยวมากเลยครับเกี่ยวมากนะครับก็อีกทีนึงครับเราอยากให้ลองพอสักนิดนึงครับจะได้ลองนึกนะครับพอนิดนึงครับนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับก่อนที่เราจะเฉลยนะครับโอเคครับเราจะพิสูจน์ครับว่านะครับเราพิสูจน์ว่าตัว
ตัวคอสของminimum spanning tree เนี่ยนะครับเราสามารถใช้คอสของ minimum spanning tree เนี่ยเป็น lower bound ของคอสของ optimum traveling salesman tour ได้นะครับนั่นก็คือเราจะพิสูจน์ว่านี้ครับ goal นะครับเป้าหมายเรานะครับเป้าหมายเรานะครับ goalเราต้องการจะพิสูจน์ว่าคอสของ MST นะครับมีค่าไม่เกินคอสของ op นะครับครับโอเคแทนนี้เราจะเรียกว่า go ถ้าในภาษาคณิตศาสตร์เราก็จะเรียกว่าเราก็จะไม่มองเป็น go ครับเราจะเรียกเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับ claim เราจะ claim ว่าอันนี้คอสตัวนี้นะครับ proof ครับมา proof กันครับproof นะครับก็จริงๆพิจารณาทัวร์ใดๆครับพิจารณาทัวร์ใดๆทัวร์เรียกว่าอะไรดีทัวร์ทีพรามใดๆนะครับสังเกตว่าทัวร์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ทรีครับแต่ว่ามันก็เกือบจะเป็นทรีแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราลบ8 e ที่อยู่ในทีพรามออกนะครับจาก T พามนะครับเราจะได้ว่า T พราม -E เนี่ยนะครับเป็น spanning tree นะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากคอสทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นมีค่าไม่เป็นลบนะครับเราจะได้ว่าคอสของ T พราม -E เนี่ยนะครับก็จะต้องไม่มากไปกว่าคอสของT prime ซึ่งเป็นทัวร์นะครับอย่างไรก็ตาม T prime เนี่ยมันเป็น spanning tree ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนื่องจาก minimum spanning tree เนี่ยเป็น spanning tree ที่มีมูลค่าน้อยสุดนะครับเราก็จะได้ว่าเราจะได้ข้างนี้ออกมาด้วยครับเราจะได้ว่าcost ของ MST เนี่ยนะครับก็น้อยกว่า cost ของ T prime-E นะครับน้อยกว่า cost ของ T นะครับดังนั้นเนื่องจาก T เนี่ยเป็นทัวร์ใดๆนะครับเราก็สามารถจะปลักตัว optimum solution ของทัวร์ TSP ลงไปได้นะครับดังนั้นเราก็ได้เช่นเดียวกันว่าคอสของ MST นะครับไม่เกินคอสของ op นะครับโอเคนะฮะบทพิสูจน์เนี้ยนะครับจริงๆดูอาจจะดูยุ่งนิดนึงถ้าเราพยายามจะดูที่สมการคณิตศาสตร์จริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นภาพก็ลองดูตัวอย่างนี้เรามี op มาใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมทำก็คือเราก็ลบเอททิ้งอันหนึ่งเอทไหนก็ได้นะครับคอสก็ไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแต่เราได้ทรีกลับมาเห็นไหมฮะเราได้ทรีกลับมาจากตัดเอทนี้ไปนะครับได้ทรีกลับมาเพราะนั้นมันก็เป็น feasible solution หนึ่งของ minimum spanning tree แต่ minimum spanning tree เป็นทรีที่ span ทุกโนดที่มีค่าคอสต่ำสุดเพราะนั้นคอสของมันก็จะต้องไม่เกินคอสของ op ที่ลบไปเอทหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าคอสของมันก็ไม่เกินคอสของ op นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของพาร์ทแรกนะครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับโอเคไหมฮะขั้นตอนต่อไปครับเราต้องการจะพูดเกี่ยวกับคอสของคำตอบของเรานะครับคอสของคำตอบของเราลองดูขั้นที่2นะครับขั้นที่2นะครับเราต้องการจะพูดเกี่ยวกับคอสของเรียกว่าทัวร์ทีแล้วกันนะครับให้ทีเป็นผลลัพธ์จากอันกอนะครับกับคอสของมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับถ้าสามารถเทียบคู่นี้ได้นะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่เราได้จากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมาเอามาแสดงต่อนะครับนี่เราจะพิสูจน์ยังไงครับอันนี้ชักไม่ค่อยง่ายนะครับไม่ค่อยง่ายทีนี้เราลองมาเทียบดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะวาดตัวอย่าง input มาสักอันนึงแล้วกันนะครับให้แล้วลองไล่ดูนะครับว่าคอสของเราอันนี้สมมติว่านี่เป็นอันนี้เป็น MST นะครับที่รันด้วย prim นะครับprime algorithm อันนี้เป็น greedy ของเรา greedy ของเราก็จะเดี๋ยวผมจะก๊อปข้างนี้มานะครับทำไงดีโชคดีที่เราวาดรูปในคอมนะครับโอเคฟึบเดี๋ยวนะครับสักครู่ชัดการเขียนในคอมนี้ก็มีข้อดีอย่างนี้นะครับก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเอาได้ใช้ประโยชน์เรื่องแบบนี้นะครับโอเคหวังว่าผมจะไม่ได้เอาเลเยอร์ทำพังนะครับ
นี่นะครับผมเมิร์ดเข้าไปเลยนะครับเมิร์ดไงดีนะแป๊บนึงครับเมิร์ดดาวโอเคได้แล้วนะครับลองมาตามกันครับสมมติว่าพริมนะครับพริมก็เริ่มต้นโดยเติมเอทนี้เข้าไปใช่ไหมครับชิปน่าจะใกล้สุดแล้วเนาะเราประมาณกันแล้วกันตัวกรีดี้ของเราก็เติมนี้เข้าไปครับสังเกตว่าพิมพ์1เอทนะครับเราเติมไป2นะครับทีนี้คู่ที่ใกล้สุดถัดไปครับเป็นใครครับในพิมพ์ก็คงเป็นอันนี้ครับเขาจะเติมเอทนี้เข้าไปนะครับนี่ของเราทำอะไรครับในกรีดี้สิ่งที่กรีดี้ทำก็คือนะครับเราใช้สีน้ำเงินกันมันก็เจอเส้นนี้เหมือนกันครับมันก็เติมเส้นนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ได้เติมเส้นนี้ครับเติมเส้นนี้แล้วก็เติมเส้นนี้นะครับแต่มันเอาอันนี้ออกใช่ไหมฮะเอานี้ออกแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสมมุติว่าเราไม่เอาออกก็ได้ก็คงไม่มีผลอะไรนะครับค่อยๆไล่ไปก่อนอาจจะมีผลหรือไม่มีผลผมรีบด่วนสรุปไปแล้วครับอาจจะมีก็ได้นะครับเสร็จถัดไปครับอันนี้ก็เติมเอทนี้พิมพ์เติมเอทนี้เราเติมอะไรครับเราก็เติมอันนี้ทีนี้อันนี้ใกล้กับอันนี้มากสุดใช่ไหมฮะมันก็จะมาวิ่งต่อเพราะนั้นทัวร์ของเราเนี่ยจะวิ่งแบบนี้ครับก็คือวิ่งมาขอใช้เป็นสีแดงนะครับทัวร์เราก็จะวิ่งมานี้อันนี้ใกล้นี่ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาทางนี้แล้วก็วิ่งอันนี้นะครับสังเกตว่าเส้นนี้เนี่ยเชื่อมจากระหว่างโนดนี้กับโนดนี้นะครับก็วิ่งตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทีนี้เอทถัดไปครับในพริมก็เอาเป็นใครดีน่าจะเป็นอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับของเราก็จะเติมอันนี้เข้าไปครับขอใช้สีเขียวแล้วกันก็เติมอันนี้ใช่ครับแล้วก็เนื่องจากอันนี้วิ่งถัดไปเป็นนั้นก็จะเป็นเชื่อมสีนี้ต่อมาเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออีกอันนึงแล้วกันนะครับจะได้คิดว่าน่าจะหวังว่าจะเห็นภาพขอผมโกงนิดนึงครับขอผมเพิ่มโหนดเข้าไปสักที่นึงเลยแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพสมมติว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อย make sense หน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าเพิ่มไปตรงนี้แล้วกันนะครับในพริมก็จะเติมเส้นนี้ใช่ไหมฮะของเราครับขอใช้เป็นสีส้มแล้วกันเราจะเติมเส้นนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เติมเส้นนี้เพราะมันแทรกเข้ามาระหว่างตรงนี้โอเคไหมฮะโอเคที่พอเติมปุ๊บแล้วเราก็จะลดลบเส้นนี้ออกใช่ไหมฮะสุดครั้งที่เราเติมเนี่ยเราเติม1เอทแล้วก็ลบ1เอทนะครับเติม2ครับเติมเส้นนี้แล้วก็ลบเส้นนี้ออกนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าคอสที่พริมมันก็จะมีคอสเพิ่มขึ้นทุกรอบนะครับทีนี้คอสนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูในอันกองเราเนี่ยก็คือเราในเวลาเราจะเพิ่มโหนดนี้เข้าไปเนี่ยก็คิดว่านี่เป็น K อันนี้ก็เป็น I นะฮะแล้วก็นี่เป็น J แล้วกันสิ่งที่พริมคอสของพริมเพิ่มขึ้นก็คือระยะทางตรงนี้นะครับก็คือ CIK นะครับในแต่ละรอบ IK อาจจะแต่ละรอบอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าในอันกองก็จะมีตัวแปร IK อยู่ของเราล่ะครับฝั่งนี้เราเพิ่มอะไรบ้างนะครับก็มี i j k เหมือนกันนะครับเราก็เพิ่มเส้นนี้นะครับก็คือเพิ่ม c i k นะครับเพิ่ม c k j นะครับเสร็จแล้วเส้นหายไปเส้นหนึ่งนะครับเพราะเราเอาออกนะครับเราก็จะลบเส้นนี้คืออะไรครับ c i j ลบออกนะครับ c i j ออกนั้นการเปลี่ยนแปลงของพริมก็คือทุกๆรอบคอสเพิ่มขึ้นเท่านี้ของเราครับทุกๆรอบคอสเพิ่มขึ้นเท่านี้นะครับเห็นอะไรไหมครับคือถ้าไม่เห็นก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับผมก็ดูอยู่นานกว่าจะเห็นนะครับเห็นอะไรไหมครับแล้วก็ทำไมลบแล้วมันจริงๆนะครับมันสักครู่ครับลบแล้วมันการสีเปล่าโอเค CIJ นะนี่คือ CIJ โอเคกลับมาดูเป้าหมายเราครับเป้าหมายเราต้องการจะบอกว่ามันสองเท่าใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราสามารถในแต่ละรอบเนี่ยพริมคอสเพิ่มขึ้นตัวนี้ถ้าในแต่ละรอบคอสที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องเราสามารถเชื่อมโยงมันกับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอสนี้กับคอสของพริมได้เราก็ค่อนข้างจะมีความสุขระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราแสดงอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอผมลบข้างล่างแล้วกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจะลบข้างล่างนี้ออกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเขียน
ขียนข้างล่างนี่นะครับโอ้โอ้ขออนุญาตใช้ถังสีโอ้ผิดสีครับแป๊บนึงครับโอเคนะครับแน่นอนเรามี CIJIK นะครับฝั่งนี้ก็มี CIK เพราะนั้นแน่นอนครับเจ้ากันไป1ตัวแล้วนั้นอย่างน้อย1เท่าแต่ว่าเรามีนี้ด้วยครับ CKJ-CIJ นี่ CKJ-CIJ มันคืออะไรลองกลับมาดูรูปนี้นะครับ CKJ นะครับ CKJ คือข้างนี้ลบ CIJ มันคืออะไรนะมันคืออะไรครับพอจะมองออกไหมครับสังเกตว่าเรามีเทอมนี้นะครับสำคัญมากครับถ้าเราดูดีๆCIJ KJ ลบ IJ ใช่ไหมนี่มันคืออะไรนะครับขอวาดรูปขยายรูปนี้ใหญ่ๆแล้วกันนะครับขออนุญาตขยายรูปนี้ใหญ่ๆนะครับจริงเรามองอีกมุมนึงจะอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับโอ้มี3ตัวใช่ไหมฮะแป๊บนึงครับมี i มี j แล้วก็มี k นะครับ cij อันนี้เราจ่ายแน่นอนนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งคือเอทนี้ใช่ไหมฮะแต่เราลบด้วยเอทนี้ออกใช่ป่ะนะฮะทีนี้ถ้าเราดูtriangle inequality เนี่ยครับเราพูดอะไรเกี่ยวกับค่าอันนี้ลบด้วยอันนี้ได้ไหมฮะผมจะลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับลองเราจะลองมองอีกมุมนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดโดยใช้ triangle inequality นะครับเอทนี้ยาวเท่าไหร่ครับก็คือ CIK นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีผลนะครับเอทนี้ยาวเท่าไหร่ครับด้วย triangle inequality เนี่ยนะครับเอทนี้มันจะยาวไม่เกินอันนี้บวกอันนี้ใช่ไหมฮะเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าCKJ เนี่ยมันจะไม่เกิน C อะไรนะครับ JI บวก CIK นะครับแต่ CIJ เท่ากับ CJI ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราย้ายข้างไปครับเห็นอะไรไหมครับสังเกตว่าถ้าเรามีอันนี้แล้วลบด้วยอันนี้ถ้าเรามีเอทนี้นะครับลบด้วยความยาวเอทนี้เราค่าที่เราได้เนี่ยจะไม่เกินเอทนี้นะครับนั่นก็คือจากอันนี้นะครับจากอันนี้นะครับเราสรุปได้ว่าอะไรนะครับ C KJ ลบ CIJ เนี่ยนะครับไม่เกิน CIK นั่นก็คือไอ้เทอมนี้นะครับเทอมหลังเนี่ยนะครับไม่เกิน CIKนะครับไม่เกิน CIK สรุปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งก้อนใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้คือ MST นะครับแต่ละรอบคอสเพิ่มขึ้นเท่านี้ในกรณีของ greedy แต่ละรอบคอสเพิ่มขึ้นไม่เกิน CIK นะครับบวก CKJ ลบ CIJ ซึ่งอันนี้ไม่เกิน2 CIK โอ้เป็นไงครับพอไหวไหมครับนั่นก็คือคอสของ MST นะครับรวมทั้งหมดก็คือคอสที่เพิ่มขึ้นแต่ละรอบใช่ไหมครับส่วน greedy คอสที่เพิ่มขึ้นแต่ละรอบไม่เกิน2เท่าของคอสที่เพิ่มขึ้นของ MST นะครับเราก็เลยสรุปว่านะครับด้วยเหตุประมาณนี้นะครับเราก็เลยสรุปว่าอะไรครับขอผมด่วนสรุปเลยแล้วกันนะครับพึบๆเราก็เลยสรุปครับว่าเนื่องจากเราจะพิสูจน์นะครับเคลมที่2นะครับเคลมคอสของ t นะครับไม่เกิน2เท่าของคอสของ MST นะครับ proof จริงถ้าเราไม่ proof แบบเป็นทางการคิดว่าลอจิกที่เราคุยมาเมื่อกี้มันก็คงพอได้แล้วนะครับแต่ว่าขอเป็นทางการนิดนึงกันคือในแต่ละรอบนะครับพริมเพิ่ม
cos เท่ากับ cik นะครับส่วน greedy เพิ่มเท่ากับอันนี้นะครับเท่ากับอันนี้ซึ่งไม่เกิน 2ik เท่ากับข้อนี้นะครับซึ่งไม่เกินด้วย triangle inequality นะครับก็ไม่เกิน 2ik ดังนั้นเพื่อเริ่มต้นด้วยครับเริ่มต้น prim เนี่ย cos เป็น cij ของเรา cos เป็น 2cij นะครับดังนั้น cos รวมของ greedy นะครับก็เลยจะไม่เกิน2เท่าของ cos ของ MST โอเคไหมฮะพอเราได้คู่นี้ปั๊บจบแล้วครับเราก็คงจะแฮปปี้แล้วครับขอผมสรุปเคลม2อันก่อนนะครับโอ้เศร้าจริงครับโอเคกลับมาแล้วครับลบแล้วมันแทนที่เป็นขาวๆนะครับก็เศร้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเสร็จแล้วครับเรามี2เคลมนะครับก็คือข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือ cos ของ MST ไม่เกิน cos ของ ofนะครับข้อ2ที่เราพิสูจน์เมื่อกี้ก็คือ cos ของ solution ของเรานะครับไม่เกิน2เท่าของ cos ของ MST นะครับแต่ว่าด้วย1ปลั๊กอิน1เข้าไปนะครับนั่นคือจะไม่เกิน2เท่าของ cos ของ of ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น greedy นะครับให้คำตอบที่มี cos ไม่เกิน2เท่าของคำตอบที่ดีสุดนะครับนั่นก็คือสรุปว่า greedy นะครับเป็น too approximate too approximation algorithm นะครับโอเคนะฮะก็จบบทพิสูจน์เราแค่นี้นะครับทีนี้โอเคก็คิดว่ายาวแล้วนะครับแต่ว่าเราขอพันช์ไลน์ข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกคาดว่าน่าจะ2ตอนหรือ3ตอนหรือ2ตอนเกี่ยวกับ TSP เนี่ยนะครับสังเกตว่าเราตัว greedy เนี่ยนะครับใช้ MST เป็นคล้ายๆว่าเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับในการเชื่อมโยงตัวมันเองกับออฟอันกอไปทำไม2แบบนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มจากมุมมองนี้นะครับมันทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็มันจะทำอาจจะนำทางเราไปสู่อันกอที่ดีขึ้นได้ที่ดีขึ้นอีกนะครับดีได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามประวัติศาสตร์ก็คือมันพาให้เราไปได้อันกออีกอันที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตรงๆนะครับนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพิสูจน์ครับว่าถ้าเรามี MST นะครับเราสามารถจะสร้างโซลูชัน TSP ได้โดยที่ตัว approximation ratio เนี่ยเหมือนเดิมเท่ากับ greedy เลยนะครับแล้วเราจะพิสูจน์อันกอให้ดีขึ้นไปอีกด้วยนะครับถ้าอาจจะเป็นตอนหน้าหรือตอนถัดไปครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะนานมากแล้วครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ